นี่เราจะไปเกาะติดสถานการณ์การชุมนุมอีกจุดหนึ่งนะครับบริเวณแยกดินแดงครับวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีการตั้งตู้คอนเทนเนอร์นะครับในขณะที่ผู้ชุมนุมเองก็มาปักหลักชุมนุมตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาและตอนนี้มีความคืบหน้าของสถานการณ์เราจะไปติดตามกับคุณณัฐวินนะครับรายงานมาจากแยกดินแดงเชิญครับการชุมนุมที่แยกดินแดงนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มชุลมุนแล้วก็มีการกระจายออกมานะครับหลังจากที่ตำรวจควบคุมฝูงชนขึ้นไปบนทางด่วนนะครับแล้วก็ไล่กลุ่มผู้ชุมนุมที่ปักหลักอยู่ด้านบนลงนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศสดในขนาดนี้นะครับกลุ่มผู้ชุมนุมที่มุ่งหน้าไปทางถนนวิภาวดีรังสิตนะครับขาเข้าก็ได้วิ่งกรูออกมานะครับเพราะบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนไล่กระชับพื้นที่เข้ามานะครับส่วนทางด้านกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับที่อยู่บริเวณบนด้านทางด่วนนะครับก็ถอยร่นลงมาเลยนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนนำรถตู้นะครับแล้วก็รถฉีดน้ำนะครับขี่รถผ่านไปลงไปทางกรมดุริยางทหารบกนะครับทำให้ผู้ชุมนุมตอนนี้กลุ่มเป้าหมายจุดโฟกัสของผู้ชุมนุมคือทางด้านบนทางด่วนมีการคว้างเป็นขวดนะครับที่บรรจุน้ำมันแล้วก็สามารถที่จะทำให้ไฟไหม้ลุกขึ้นได้นะครับแล้วก็มีการจุดพลุคว้างประทัดขึ้นไปนะครับตอนแรกกลุ่มคณะสื่อมวลชนเนี่ยอยู่บริเวณใต้ทางด่วนนะฮะแต่ตอนนี้ไม่สามารถที่จะเข้าไปตรงบริเวณจุดนั้นได้แล้วนะครับเนื่องจากมีทั้งสะเก็ดไฟแล้วก็สะเก็ดของพลุแล้วก็ประทัดนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยมีการจุดไฟอยู่ด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็บางส่วนตอนนี้กำลังที่จะพยายามมุ่งหน้าไปที่ทางด้านกรมดุริยางค์ทหารบกนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมนำธงนะครับแล้วก็เบิ้ลรถนะครับอย่างต่อเนื่องขณะที่อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะทางด้านถนนวิภาวดีรังสิตขาออกนะครับรถยนต์ที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ยังคงสามารถสัญจรได้แต่ว่าค่อนข้างที่จะติดขัดแล้วนะครับหากเทียบกับเมื่อประมาณ10นาทีที่แล้วนะครับตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมก็ถอยร่นลงมานะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปใกล้กรมดุริยางค์ทหารบกได้เพราะเกรงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนจะเข้าสลายการชุมนุมกลุ่มผู้ชุมนุมส่วนใหญ่นะครับตอนนี้อยู่ที่บริเวณอุโมงค์ทางด้านดินแดงนะครับเพราะว่าเส้นทางนี้เนี่ยสามารถที่จะหลบหนีตำรวจควบคุมฝูงชนได้นะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับมีควันที่ทางด้านกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับใช้จุดเผานะครับเป็นยางอยู่ใต้ทางด่วนแล้วก็เป็นขวดเพลิงนะครับอยู่บนทางด่วนด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการใช้กระสุนยางหรือว่ายิงแก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมนะครับมีเพียงบอกว่าตำรวจควบคุมฝูงชนเริ่มกระชับพื้นที่เข้ามาบริเวณแยกดินแดงแล้วครับและนี่คือบรรยากาศการชุมนุมที่แยกดินแดงครับ